การแข่งขันที่ผ่านมา 2-3 ปีในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงมากนะครับแล้วทำไปเนี่ยตัวเลขจริงๆเนี่ยเก่งยังไงก็แล้วแต่อุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยทำได้ gross profit อย่างมากก็ 7-8% เราอยากจะต้องมีรายได้ประจำในอนาคตละไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาหางานกันปีต่อปีเราก็คิดว่าเฮ้ยทำยังไงการที่เราจะมี market cap ให้ได้สักแสนล้านจะทำยังไงเป้าหมายของเราก็คือพูดตรงๆก็อย่างที่ผมบอกแต่แรกว่าเราตั้งตัวเลขมาตัวนึงว่าผมขอ market cap ซิโนไทยกรุ๊ปเนี่ยแสนล้านซิโนไทย Engineering and Construction หรือสเต็กบริษัทรับเหมาก่อสร้างท็อป3ของประเทศกำลังจะปรับตัวเองเป็นโฮลดิ้งคอมพานีธุรกิจต่อจากนี้จะเป็นยังไงมาคุยกับคุณภาคภูมิศรีชำนิกรรมการผู้จัดการของสเต็กกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ภาคภูมิวันนี้ InfoQuest ก็อยากจะมาสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงของซิโนไทยนะคะว่าหลังจากที่เราประกาศไปเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเรามีเหตุผลอะไรสำคัญที่ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างนี้ฮะครับซิโนไทยเนี่ยหลักๆเดิมเนี่ยเราก็จะทำแต่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับถามว่ามองเห็นโอกาสอะไรผมว่ามันถึงจังหวะถึงเวลาที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณเหลียงสังเกตดูเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์ทั่วๆไปไม่ว่าจะสถานการณ์เรื่องของโรคระบาดโควิดไม่ว่าจะเรื่องของสงครามเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกมันมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมก่อสร้างค่อนข้างเยอะนะครับการแข่งขันที่ผ่านมา 2-3 ปีในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงมากนะครับแล้วทำไปเนี่ยตัวเลขจริงๆเนี่ยเก่งยังไงก็แล้วแต่อุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยทำได้ gross profit อย่างมากก็ 7-8% ที่ net profit อาจจะออกมาแค่ 3-4% เท่านั้นเองซึ่งน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆด้วยเหตุผลของเรื่องของการแข่งขันที่มันสูงนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของการที่เราทำรับเหมาก่อสร้างเนี่ยนั่นมันหมายความว่าพอเราโตขึ้นเราต้องหางานเข้ามาเติมตลอดสมมติปีนี้คุณรับงานรับรู้รายได้ไป 30,000 ล้านถ้าปีหน้าคุณหางานปีนั้นคุณหางานมันไม่ได้ 30,000 ล้านนั่นแบ็คล็อกคุณถอยหลังละนะครับเดิมซิโนไทยเนี่ยเราเคยมีแบ็คล็อกที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องมีแบ็คล็อกในมือไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านนะครับนั่นหมายถึงเราซีเคียวว่าอย่างน้อยๆเรามีงานของเราอยู่ประมาณอย่างน้อยๆ3ปีนะครับซึ่งมันก็เป็นภาระที่ค่อนข้างหนักมากที่จะต้องทุกปีเนี่ยจะต้องประมูลงานให้ได้ประมาณ 40,000 ล้านให้ได้เพื่อมาเติมแบ็คล็อกเพราะเรารับรู้รายได้ไปทุกปี 30,000 ล้านนะครับค่ะด้วยสถานการณ์เราก็เริ่มมานึกถึงเฮ้ยทำยังไงเราจะมีรายได้ประจำ recurring income ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแทนที่เราจะต้องไปเหนื่อยหางานกันทุกๆปีนะครับแล้วเราก็เริ่มจะมองว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมก่อสร้างนอกจากแข่งขันสูงแล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกมันมีผลกระทบค่อนข้างสูงกับธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราเนี่ยรัฐบาลค่อนข้างจะเปลี่ยนบ่อยค่ะพอเปลี่ยนบ่อยนโยบายก็จะไม่เหมือนเดิมซิโนไทยเราจริงๆอ่ะเราแข็งแรงเราแข็งแกร่งมากในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับเราเป็นบริษัทก่อสร้างบริษัทเดียวที่ไม่ได้กู้เงินเลยใช้เงินเราอย่างเดียวเลยเรียกว่าเป็น net cash company เลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าด้วยความที่เราแข็งแรงเนี่ยเราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงที่เราแข็งแรงดีกว่าที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เรามีปัญหาเราอยากจะต้องมีรายได้ประจำในอนาคตละไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาหางานกันปีต่อปีก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะจัดทำอะไรธุรกิจอื่นๆที่มันสามารถจะสร้างรายได้ให้เรานอกเหนือจากธุรกิจก่อสร้างบ้างนะครับทุกคนคงรู้ว่าประเทศเราปัจจุบันเนี่ยสถานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่รัฐบาลไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าโครงการหลังๆที่ออกมาเนี่ยรัฐเริ่มจะมาใช้เงินจากเอกชนละโครงการสัมปทานมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มที่จะมาดูเรื่องของสัมปทานเพื่อให้มีรายได้ประจำที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับ อันนั้นก็เป็นมูลเหตุปัจจัยเลยว่า
ทำไมเราถึงเริ่มที่จะมีความคิดในการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยถ้าคำตอบสั้นๆก็คือเราแข็งแรงเราเจริญแล้วแต่เราอยากจะเจริญอย่างยั่งยืนผมจะจำแนกสเตคอนกรุ๊ปคร่าวๆให้ฟังหนึ่งนะครับในสเตคอนกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีซิโนไทยเอนจิเนียริ่งเป็นตัวหลักอยู่ยังมีอยู่ยังเป็นคอร์บิสเนสยังเป็นคอร์บิสเนสในเรื่องของงานก่อสร้างอยู่นะครับเรามีซึ่งเราตั้งบริษัทไปแล้วเราเรียกว่าสเตคอนพาวเวอร์สเตคอนพาวเวอร์เนี่ยก็จะมาดูในเรื่องของระบบพลังงานสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้นะครับซึ่งหลังๆก็ออกมาในรูปสัมปทานเยอะมากนะครับตัวที่3เราก็ไปดูในเรื่องของโลจิสติกครับในเรื่องของคมนาคมขนส่งเราก็จะตั้งบริษัทอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาเพื่อหลักๆ ก็ประมูลงานสัมปทานไม่ว่าจะเป็นทางด่วนรถไฟฟ้าหรือแม้แต่สนามบินซึ่งเราทำอยู่แล้วณเวลานี้นะครับและสุดท้ายนะครับเราก็เผื่อไว้ว่าเฮ้เราต้องมีบริษัทสักบริษัทหนึ่งที่ไปทำธุรกิจอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนมีความก้าวหน้ามีความเติบโตสูงในอนาคตนะครับซึ่งพวกนี้เราก็มองไปที่พวกIT ต่างๆมองไปที่เรื่องของสมาร์ทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทบิลดิ้งสมาร์ทอินเทลเจนต์ในเรื่องของระบบไฟจราจรอะไรพวกนี้ก็อันนั้นเราก็ตั้งมาแล้วชื่อตัวนี้แหละครับ StakeX Venture ต้องบอกว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยครับ revenue มันอาจจะไม่สูงหรอกแต่ว่า bottom line หรือว่า net profit มันจะดีนะครับก็ถ้าพูดกันถึงเรื่องของ top line รายได้เนี่ยโอเคอะ Stakeon ที่เราไทย Engineering and Construction เนี่ยก็คงจะเป็นรายได้หลักแหละแต่ถ้ามาพูดกันถึง bottom line เราก็ตั้งใจที่จะ build บริษัทในเครือของเราเนี่ยให้มี bottom line ใกล้เคียงกับ stakeก็คือ50-50ในช่วงกี่ปีคะที่วางทาร์เก็ตไว้จริงๆเราวางแผนกันมานานมากปีที่เรามีการจ้างที่ปรึกษาเรามีการเช็คตลาดว่าธุรกิจอะไรที่จะเติบโตหลักๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราตั้งเป้ากันไว้ว่า7 ปีวันนั้นจริงๆไอ้7ปีเนี่ยมันมาจากว่าวันนี้เนี่ยซิโนไทยเนี่ยสเต็กในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมี market cap อยู่แค่หมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองเราก็คิดว่าเฮ้ยทำยังไงการที่เราจะมี market cap ให้ได้สักแสนล้านจะทำยังไงนั่นหมายความว่าเรามีหุ้นอยู่ในตลาดประมาณ 1,500 กว่าล้านหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ market cap มันจะแสนล้านได้นั่นก็คือเราจะต้องถ้าคำนวณกันตรงๆก็คือราคาหุ้นในตลาดจะต้องตกไปอยู่ที่ประมาณสัก60-70 บาทจากปัจจุบันที่10 บาทนะครับตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยอย่างชัดเจนก็คือถ้าหลินหรือถ้าพวกเราทำแต่ก่อสร้างไปเนี่ยด้วย PE แค่10-15เท่าเนี่ยนั่นหมายความว่าซิโนไทยจะต้องมีกำไรเท่าไหร่ครับปีละประมาณสัก 9,000 ล้านอ่ะมันถึงจะมี market cap ด้วย PE แค่10-15เนาะถึงจะมี market cap ได้แสนล้านใช่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปทำกำไรในธุรกิจอื่นครับเด่นบางทีเนี่ยการกำไรแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่ด้วยการให้ค่าของ PE ในตลาดที่สูงเนี่ยขึ้นไปถึง 25-30 เท่าเนี่ยตัวนั้นอาจจะดันให้ market cap เราทะลุแสนล้านได้ง่ายกว่าทำธุรกิจก่อสร้างแน่นอนเป้าหมายของเราก็คือพูดตรงๆก็อย่างที่ผมบอกแต่แรกว่าเราตั้งตัวเลขมาตัวหนึ่งว่าผมขอ market cap ซิโนไทยกรุ๊ปเนี่ยแสนล้านเมื่อไหร่อันแรกเราตั้งไว้7ปีในกรุ๊ปโฮลดิ้งก็จะมีเซคอนเป็นบริษัทย่อยที่กรุ๊ปโฮลดิ้งถือหุ้น 100% ค่ะนะครับต่อไปที่เซคอนไปทำอะไรสัญญาไว้แล้วในเรื่องของสัมปทานเนี่ยหลังจากปรับโครงสร้างเสร็จเนี่ยเราก็จะโอนงานที่เป็นสัมปทานเนี่ยออกมาอยู่กับโฮลดิ้งออกมาอยู่กับโฮลดิ้งนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีเรื่องของสัมปทานไฟฟ้าอยู่เราก็จะโอนมาอยู่ที่เซคอนพาวเวอร์นะครับหรือแม้แต่ปัจจุบันเซคอนมีหุ้นของกราฟอยู่มีหุ้นของ TSE อยู่เราก็จะโอนมาอยู่ที่เซคอนพาวเวอร์นะครับเพราะมันเกี่ยวกับพลังงานใช่ครับส่วนตัวอีกตัวหนึ่งที่เราจะตั้งคือเซคอนโลจิสติกส์
ันนี้เราก็จะโอนรถไฟฟ้าสายสีชมพูรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโครงการสนามบินอู่ตะเภาทางด่วนมอเตอร์เวย์ BGSR เข้ามาอยู่ในเซควันโลจิสติกนะครับส่วน StakeX Venture เนี่ยก็จะเป็นหน่วยหนึ่งที่จะไปสรรหาธุรกิจใหม่ๆที่มีความเติบโตสูงในอนาคตเข้ามาอาจจะไป M&A กับเขาก็ได้หรืออาจจะเข้าไปซื้อหุ้นของเขาก็ได้นะครับแล้วธุรกิจหลักๆทั้ง4ตัวเนี้ยก็จะส่งในธุรกิจของโฮลดิ้งเซคอนกรุ๊ปโฮลดิ้งซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมีรายได้จากเงินปันผลในแต่ละกลุ่มที่ส่งขึ้นไปครับปัจจุบันเราส่งไฟลิ่งไปให้ทางเซตทางตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าเรามีวิธีการควบคุมยังไงเรามีการดูแลบริษัทในเครือของโฮลดิ้งยังไงเรามีข้อบังคับยังไงในบริษัทปัจจุบันล่าสุดเมื่อก่อนสงกรานต์ทางเซตเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบแล้วในหลักการนะครับเราน่าจะส่งเอกสารที่เซตเห็นชอบเนี่ยให้กับทางก.ล.ต.กรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็เหมือนยื่นไฟลิ่งใหม่เลยนะครับได้ในช่วงไม่ปลายเดือนเมษายนนี้ก็ต้นเดือนพฤษภาคมนะโดยทั่วไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก.ล.ต.เขาก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการอนุมัตินะครับถ้าก.ล.ต.อนุมัติปุ๊บผมก็จะมาสวอปหุ้นละระหว่างสเตคอนกรุ๊ปกับสเต็กซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดประมาณสักกรกฎาคมหรือสิงหานะครับหลังจากสวอปหุ้นเสร็จมันก็จบกระบวนการแรกไปแล้วสเตคอนกรุ๊ปเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ดีลิสสเตคอนออกมานอกตลาดหลักทรัพย์แล้วกระบวนการที่เราจะทำต่อไปในปีนี้ก็คือโอนบริษัทในเครือเซคอนที่ไม่เกี่ยวกับงานก่อสร้างขึ้นมาอยู่กับเซคอนกรุ๊ปทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2567นี้ครับค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะของซิโนไทยนะคะซึ่งกำลังจะปรับโครงสร้างมาเป็นสเตคอนกรุ๊ปโฮลดิ้งกันในเร็วๆนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ภาคภูมิมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทาง InfoQuest ค่ะและวันนี้เราสองคนก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ